มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมตามปกติเนี่ยสิ่งที่จะกลายเป็นดราม่าอาหารกลางวันของโรงเรียนก็คือมันไม่ถูกหลักโภชนาการน้อยวิญญาณหมูวิญญาณไก่ใส่มาเด็กกินไม่อิ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้โรงเรียนจัดเต็มถูกตามหลักโภชนาการเลยแต่ดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าน้องน้อยไร้เดียงสาไม่อยากกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าร้องจะกินแต่ข้าวคลุกน้ำปลาครับปฏิบาลกินข้าวกับไอ้เลยปั๊บเลยปั๊บจริงเหรอแล้วตึงเตนี่กินข้าวแกงร้อยอ่ะไอ้ชอบกินกับน้ำปลาเหรอไม่ที่โรงเรียนไม่มีน้ำปลาด้วยแล้วก็ให้กินแกงหมูแกงก้อยกินน้ำปลาหรืออ่ะกินข้าวกับน้ำปลาร้อยเหรอไม โอ้โหสะอึกสะอื้นน้ำตาคลอหนูน้อยคนนี้คุณผู้ชมบอกครูบอกว่าไม่อยากกินที่โรงเรียนจัดให้เป็นข้าวแกงหมูแกงไก่ใส่เนื้อเยอะเลยแต่น้องเนี่ยยืนยันว่าอยากจะกินข้าวคลุกน้ำปลาแล้วพอบอกว่าโรงเรียนไม่มีน้ำปลาน้องเนี่ยสะอึกสะอื้นร้องไห้บอกว่าไม่ชอบกินร้องจะกินข้าวคลุกน้ำปลาอย่างเดียวเลยโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะโรงเรียนเนี่ยจัดอาหารให้เด็กกินตามหลักโภชนาการหมูไก่จัดเต็มเลย เด็กกำลังกินกำลังโตแต่น้องเนี่ยโอ้โหคลิปนี้คนเข้าไปดู 300,000 กว่าครั้งร้องจะกินแต่ข้าวคลุกน้ำปลาฮะหลายคนก็ไปแซวบอกว่าต้องให้ผอ. อนุมัติงบซื้อน้ำปลาให้น้องแล้วล่ะ เนี่ยบางคนเป็นห่วงไตน้องบอก หนูกินข้าวคลุกน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวไตวายนะไม่ได้เลยไตทำงานหนักแต่เด็กไม่ได้แต่อีกคนนึงคิดต่างนะเขาคิดฉีกออกไปเลยอ่ะบอกว่าครูตามไปดูที่บ้านน้องหน่อยนะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยกินข้าวคลุกน้ำปลาที่บ้านจนชินหรือเปล่าแล้วพอเขามากินอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างจากที่บ้านเนี่ยด้วยความไร้เดียงสาเขารู้สึกว่ากินไม่เหมือนที่บ้านน่ะเขาก็เลยร้องไห้สะอึกสะอื้นแบบนี้อันนี้คิดฉีกออกไปเลยเข้าใจเลยอ่ะหมูอะไรเนื้อหมูเนี่ยมีไรนะไม่เอาไม่เอาน้ำปลาไงเอ็นดูจังน่ารักน่ารักเขาไม่ได้ดูไม่ได้อ่านมาจากไอ้หนังสือไอ้ที่กินข้าวกับน้ำปลาภาษาพาทีน่าจะยังไม่ได้อ่านอ๋อยังเล็กอยู่นะคะครับ